ด่วนรางรถไฟฟ้าสายสีชมพูร่วงหล่นยาว5กิโลเมตรเกี่ยวสายไฟฟ้าหล่นใส่รถเสียหายหลายคัน เมื่อเวลาห้นาฬิกาวันที่24ธันวาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดได้รับแจ้งเหตุรางเหล็กของรถไฟฟ้าสายสีชมพูตกหล่นลงมาโดนรถยนต์เสียหายหลายคันและมีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักใกล้ล้มอีกหนึ่งต้นหน้าตลาดกรมชลประทานถนนติวานนท์ต่อบางตลาดอำเภอปากเกรดจังหวัดนนทบุรีหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและเจ้าหน้าของรถไฟฟ้าจึงรุดไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบเป็นรังอลูมิเนียมขนาดกว้างประมาณ4นิ้วหนาประมาณ2นิ้วของรถไฟฟ้าที่เป็นลักษณะเส้นยาวซึ่งหลุดจากยึดบนคานคอนกรีตสำรับตัวรถไฟฟ้าใช้วิ่งได้ตกลงมาใส่รถเก่งและรถกระบะที่จอดอยู่หน้าตลาดพังเสียหายโดยเฉพาะรถเก่งยี่ห้อฮอนด้าทะเบียน7กด712กรุงเทพมหานครรังอลูมิเนียมตกลงมาที่หลังคาจนยุบกระจกหน้าแตกขณะเดียวกันรังอลูมิเนียมยังหล่นไปโดนสายไฟฟ้าที่พาดผ่านทางจนเหนียวรังเสาไฟฟ้าแรงสูงหักเอ็นเอียงใกล,ล้ล้ม จากการตรวจสอบพบว่ารังอลูมิเนียมดังกล่าวได้หลุดไปถึงแยกคล้ายเพียงแต่ยังไม่หล่นมาถึงพื้นมีเพียงจุดเดียวบริเวณหน้าตลาดกรประทานที่ตกลงมาใสร่รถได้รับความเสียหายส่วนบริเวณปากซอยติวานนท์25พบขบวนรถไฟฟ้าจอดหยุดนิ่งโดยที่รังเหล็กยังคงติดกับล้อรถไฟฟ้าใกล้หลุดร่วงตกลงมาได้ตลอดเวลาด้านนวันลบขอสงวนนามสกุล อายุ21ปีเจ้าของรถกระบะยี่ห้อมิซูบิชิไซทันทะเบียนบน1,984อุทัยธานีที่ถูกรางดังกล่าวตกมาทับรถกล่าวว่าตนนำรถมาจอดตอนเวลา4นาฬิกาขณะที่ตอนนอนอยู่ในรถเห็นน็อตหล่นลงมาก่อนจึงเงยหน้าขึ้นไปดูเห็นรางหลุดลงมาเป็นทางยาวตอนเกิดเหตุตอนนอนอยู่ในรถกับลูกรวมกัน3คนรู้สึกตกใจมากพอเกิดเหตุจึงรีบพาลูกหนีออกจากรถแล้วรีบวิ่งเข้าไปในตลาดตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าติดต่อมา ขณะที่นายนพดลขอสงวนนามสกุลอายุ36ปีพ่อค้าทิชชู่เจ้าของรถยนต์ยี่ห้ออีซูซูที่ได้รับความเสียหายอีกคันกล่าวว่าตนนำรถมาจอดเวลา4นาฬิกาพอเวลา4นาฬิกา47นาทีได้รับแจ้งว่ารางรถไฟฟ้าหล่นลงมาตอนที่รางหล่นลงมาตนจัดของขายอยู่ไม่เห็นตอนหล่นแต่ได้ยินเสียงดังมากตนคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากรถตนพังมันไม่เท่าไหร่ถ้าตู้รถไฟฟ้าตกลงมาคนที่นั่งอยู่จำนวนมากจะเป็นอย่างไรโครงการใหญ่แบบนี้น่าจะมีความปลอดภัยมากกว่านี้ อย่างไรก็ตามพันตำรวจตรีถาปนาพงศ์พึ่งมีสาวาสจอรอสพปากเกร็ดกล่าวว่าได้รับแจ้งเหตุเวลา5นาฬิกาว่ามีรางรถไฟฟ้าหล่นลงมาทับรถประชาชนในเลนขวาซึ่งรถจอดอยู่ติดเกาะกลางเป็นแนวก่อสร้างจากการตรวจสอบพบรางที่หล่นลงมาเป็นระยะทางยาวจากจุดกลับรถตลาดกรมชลประธานจนถึงหน้าธนาคารกสิกรไทยใกล้แยกแคราย ในพื้นที่ปากเกร็ดเป็นจุดที่หนักสุดหล่นลงมาถึงพื้นถนนและถูกรถประชาชน3คันและเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นหนึตนต้องทำการปิดการจราจรคาดว่าน่าจะปิดถึงเวลา12นาฬิกาก่อนรอดูสถานการณ์เบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงให้เข้าตรวจสอบ